จุดเด่นของเบสตัวนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นเบส5สายแบบหัวตัดและก็มีนี่เลยคอไม้7ชิ้นคือตรงนี้จะได้ Zero Fret มาด้วยข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเซตอัพให้เตี้ยมากๆหรือต่ำมากๆเนี่ยเวลาเล่นก็คือเล่นได้ง่ายตรงนี้ปิกอัพก็จะเป็นของ Bartolini Mark 1มีเสียงแบบกระชับนะคะห่างเสียงไม่ฟุ้งแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ไม่เกิน 20,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบุ๊กนะคะแล้ววันนี้บุ๊กก็ยังอยู่กับเบสคอร์ดนะคะรุ่น Space 5จุดเด่นของเบสตัวนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นเบส5สายแบบหัวตัดและก็มีนี่เลยคอไม้7ชิ้นเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากที่บอดี้นะคะบอดี้เนี่ยจะเป็นไม้เมเปิลแต่ปะหน้าด้วยไม้ป๊อปล่าเบอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นลายแบบนี้เลยแต่ว่าไม้ป๊อปล่าเบอร์อันเนี้ยเราได้มาทั้งหมด6มิลเลยนะคะนี่ความหนาของมันต่อมาที่ตัวเน็กที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไปว่าเราใช้ไม้ทั้งหมด7ชิ้นนะคะชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตรงกลางก่อนจะเป็นไม้เมเปิลธรรมดาประกบด้วย Purple Heart นะคะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นไม้วอลนัทและประกบปิดด้วย Roasted Maple ค่ะทั้งหมดมี24เฟรตนะคะ radius 15.75 และที่สำคัญก็คือตรงนี้ข้อพิเศษของเขาคือตรงนี้จะได้ zero fret มาด้วยข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเซตอัพให้เตี้ยมากๆหรือต่ำมากๆเนี่ยเวลาเล่นก็คือเล่นได้ง่ายฮาร์ดแวร์จะเป็นของคอร์ดเองค่ะตรงนี้ pick up ก็จะเป็นของ Bartolini Mark 1ในชุดคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็น1 volume 1 pan จะมีทั้งหมด3 EQ นะคะจะมีต่ำกลางสูงตรงนี้ก็สามารถคัดได้แล้วก็ boost ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยค่ะWe'll be right back.
ลังจากที่เราได้ฟังเสียงกันมาแล้วนะคะด้วยความรู้สึกของบุ๊กเองเนี่ยเวลาเราเล่นเบสตัวนี้ค่ะบุ๊กจะมีความรู้สึกว่าหนึ่งเลยก็คือคล่องตัวด้วยความที่ว่ามันไม่มีหัวมาให้พอมันเป็นหัวตัดปุ๊บเนี่ยเวลาขยับขยื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันกระชับกับตัวเราแล้วก็อันนี้จะเป็นซีโร่เฟรตที่ว่าเมื่อกี้เราพูดกันว่าเราสามารถเซตอัพได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ซึ่งเบสตัวนี้ได้ทำเซตอัพแบบนั้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเล่นง่ายมากๆรู้สึกคอนโทรลได้ดีและที่สำคัญนะคะก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยบุ๊กสามารถเก็บหางเสียงได้ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะกระชับหางเสียงจะไม่ฟุ้งนะคะพอเบสไม่มีหัวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบางย่านเนี่ยมันอาจจะหายไปสำหรับตัวเสียงแหลมเสียงรบกวนก้องแก้งนิดๆหน่อยบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเรารู้สึกเนี่ยเราสามารถชดเชยตรงนี้ได้ด้วย EQ บูสต์ย่านแหลมขึ้นมาชดเชยได้ตรงนี้ก็ไม่รู้สึกว่ามันขาดบกพร่องไปเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวบุ๊กจะลองเล่นแบบปกติก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะบูสต์แหลมขึ้นด้วยนะคะลองดูค่ะทีนี้บุ๊กก็จะบูสต์ย่านแหลมขึ้นมาให้สุดเลยค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเบสหัวตัดเนี่ยมันเสียงแหลมหายไปรู้สึกไม่ค่อยชอบนะคะก็ลองเปิดบูสต์ตรงเสียงแหลมอันนี้ขึ้นมาชดเชยได้มันก็รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มขึ้นมาไม่ได้รู้สึกหายไปแบบที่เมื่อกี้บุ๊กลองให้ดูได้ค่ะถ้าถามว่าเบสตัวนี้เหมาะสำหรับใครใช่ไหมคะด้วยความเห็นบุ๊กเนี่ยบุ๊กก็จะคิดว่าเบสตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาเบส5สายแบบหัวตัดนะคะด้วยความที่สเปคจัดเต็มขนาดนี้มีเสียงแบบกระชับนะคะหางเสียงไม่ฟุ้งแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ไม่เกิน 20,000 บาทค่ะเบสตัวนี้จะมี2สีนะคะสีตัวแบบนี้ก็จะเป็นสี Stardust Green อีกแบบนึงก็จะเป็นสี Stardust Black ค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถมาลองเบสนี้ตัวจริงได้ที่ร้าน Akita Fortune ชั้น3ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย